สามบายดีสบายดีนังเฮียนสั่นปอสีเบิดทุกคนเนาะปอสีทำหนึ่งและปอสีทับสองทั้งสองห้องเด้อพวกหลานเด้อเป็นจังไรเนาะสุขภาพแข็งแรงดีบ่แต่ละคนเนาะอยู่บ้านอยู่เฮือนเนาะเป็นจังไรเฮียนออนไลน์พวกหลานสะดวกสบายดีบ่ใส่โทรศัพท์อยู่บ้านเฮียนออนไลน์เนาะแต่ละคนให้อดทนน้ำกันเด้อเพราะว่าบ่ได้ไปเฮียนเนาะมันไปบ่ได้ย้อนพยาธิโควิดระบาดเนาะถือว่าเฮาไปบ่ได้แต่ว่าผ่านเรียนออนไลน์ก็ถือว่าอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ตั้งอกตั้งใจเนาะถือว่าดีหลายเนาะสมเสยหลายๆที่ทุกคนเอาใจใส่ต่อการทําเรียนเนาะสมมุติเรียนให้กูกดเป็นประจําถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะพวกหลานเนาะก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตนําพวกหลานก็คือมื้อนี้บ่ได้ใส่แมสอีกแล้วเด้อเพราะว่าอาจารย์ที่สอนอยู่บ้านอยู่เฮือนของอาจารย์เองอยู่ผู้เดียวเนาะและอีกอย่างนึงเมนอาจารย์เพื่อความสะดวกในการสอนเนาะแต่ว่าพวกหลานหันไปใส่มาใส่ก็ให้ต้องได้ใส่แมสเนาะเพื่อป้องกันพยาธิเด้อพวกหลานเด้ออ้าวมื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาลาวเด้อพวกหลานเด้อมื้อก่อนเรียนฮอดบทใดพวกหลานวิชาภาษาลาวหันเรียนฮอดบทที่12เนาะบทที่12เรียนเกี่ยวกับหยังเนาะเฮียนเกี่ยวกับน้ำสางบันคอยอ้าวอาจารย์ขอถามขึ้นแน่เนาะคำถามหนึ่งอาจารย์ขอถามว่าเป็นหยังเพิ่นจึงขุดน้ำสางขึ้นมาเป็นหยังเพิ่นจึงขุดน้ำสางขึ้นมาเพิ่นจึงขุดน้ำสางขึ้นมาหันเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ไว้ดื่มไว้กินเนาะหรือว่าไว้อาบแต่มีน้ำไว้ใช้ตลอดปีนั่นเองเนาะเพราะว่าชาวบ้านหันขาดคือน้ำใส่และน้ำดื่มเป็นจึงขุดน้ำสางขึ้นมาหน่วยหนึ่งให้ประชาชนได้ใช้ไปซักเครื่องบ่หรือว่าใช้กินใช้ดื่มหยังให้มันได้ตลอดปีนั่นเองนะฮะถือว่าบทเรียนเก่าอาจารย์ขอเว้าถามน้อยเดียวสำนักเนาะพวกหลานเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮาเข้าสู่บทเรียนใหม่เลยมื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่บทใหม่เลยได้บทที่13วิชาภาษาลาวบทที่13หัวบทเว้าถึงแมวสีมนพวกหลานเคยเห็นแมวบ่ยังได้เนาะมาสังเกตรูปภาพก่อนพวกหลานรูปภาพหยังเนาะไอ้ตัวหยังนี่เนี่ยตัวหยังเคยเห็นบ่ตัวแมวเนาะตัวแมวนี่พวกหลานเคยเห็นบ่ตัวแมวหลายคนคือสิเคยเห็นเนาะบางคนก็เคยเลี้ยงอยู่ในเฮือนเนาะเลี้ยงไว้เพราะเป็นสัตว์ที่น่ารักคนเฮานิยมสมชอบกันเลี้ยงเนาะเลี้ยงความหักเนาะหักสัตว์ว่าซะอันที่2มานี่เลี้ยงไว้เพื่อหยังเพื่อกัดตัวหนูเนาะบ่ให้หนูมากัดเครื่องในเฮือนแม่นบ่2คนนี่เขาจะเฮ็ดหยังเนาะนางอยู่นี่ผู้นี้เราก็เอามือมาลูบแมวพอลูบแมวพอติดตาหักเนาะเป็นสัตว์ที่เรามักเอาหักมันไอ้ผู้นี้ก็นั่งอ่านหนังสืออยู่เนาะเวลานั่งอ่านหนังสือนี่แมวมันก็หยางมาเห็นเจ้าของมันจะกินอาหารต่างๆเนาะมันก็หยางเข้ามาหาเนาะของแมวเข้ามาได้นี่พวกหลานเนาะรูปภาพนี่แม่นรูปภาพในเวลานั่งอ่านหนังสือส่งไอ้น้องนี้นั่งอ่านหนังสือแม่นบ่แล้วเขาจะเอามาแมวนี่หยางมาแล้วก็เราก็เอามือมาลูบแมวนี่เนาะลูบแมวเพราะมันเป็นสัตว์ที่น่ารักแม่นบ่หลายคนก็คือสิเคยเลี้ยงแมวเนาะบัดนี้อาจารย์สิมาพาเข้าภาคการอ่านเลยเด้อพวกหลานเด้อเข้าสู่ภาคการอ่านอาจารย์สิมาพาให้พวกหลานเนาะภาคอ่านให้พวกหลานฟังเทื่อนึงเนาะให้พวกหลานติดตามเด้อเปิดปึ้มขึ้นมาเนาะเคียมปึ้มเคียมสอบเปิดแล้วบ่แต่ละคนเปิดขึ้นมาเด้อบทที่12เนาะเปิดใส่เด้อแล้วก็ติดตามการอ่านของอาจารย์ก่อนอาจารย์สิพาอ่านก่อนเด้ออ่านเลยเนาะครอบครัวของค่อยมีแมวผู้ตัวหนึ่งแมวตัวนี้ตุ้ยคำหู้เป็นตาฮักผู้ใดเห็นก็อุ้มแลหยอกมันหลิ่นเรื่อยๆขนของมันเป็นสีขีเทาแต่พื้นท้องของมันเป็นสีขาวนวลเบิ่งแนวหนึ่งคือว่ามีหลายสีปนกันดังมันสีแดงๆตาทั้งคู่มนมึงกึ้งและมีหนวดและมีแก้วตาใส
คือหมากบีที่ต้องแสงตาเว้นคิมปากทั้งสองเบื้องมีหนวดหางๆแข็งๆยามกลางเว้นมันมักนอนอย่างสบายและส่งเสียงหายใจฮืดฮาดยามกลางคืนมันบ่นอนเพราะเป็นเวลาหากินมันค่อยๆจอบออกไปเงามืดเพื่อจับหนูมาเป็นอาหารมือหนึ่งในคณะที่พวกคอยนั่งหลินอยู่มันมาเบียดและย่างเกี้ยวไปมาอ้อมตัวของพวกคอยทั้งห้องแมวเบิ่งคือมันแอวอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พวกคอยบ่สนใจนำมันแม่จึงถามพวกคอยว่าพวกลูกบ่ทันเอาเข่าให้มันกินบ่เมื่อได้ยินแม่ถามคอยก็ลุกไปเอาข้าวและอาหารมาให้มันกินทั้งหย่ำทั้งคางเบิ่งแล้วเป็นตาอีดูตนและตาหักแท้หลังจากกินอิ่มแล้วมันใส่ตีนหน้าทั้งสองเบื้องเปลี่ยนกันรูปปากและหนวดของมันให้สะอาดแม่เว้ากับพวกข่อยว่าเบิ่งแม่ลูกเอ้ยมันเป็นแมวแต่เมื่อมันกินแล้วมันยังหู้รูปหนวดและปากให้สะอาดส่วนพวกลูกดีหลังจากกินเขาอิ่มแล้วเคยล้างปากและทูเขียวให้สะอาดบ่พวกคอยตอบแม่ว่าเจ้าและก็เห็ดเป็นประจำแม่ว่าดีแล้วลูกเอ้ยถ้าว่าเห็ดได้แนวนั้นปากและแขวของพวกลูกก็จะสะอาดทางบ่เป็นเขียวแมงอีกแมวสีมนของพวกคอยคำฮู้และเป็นตาหักถ้ามีหนูมากัดเครื่องหรือถุงข้าวอยู่บนใดมันจะออกไปคุบเอาหนูอย่างว่องไวโลดด้วยเหตุนั้นในเฮือนของคอยจึงบ่มีหนูมากัดเครื่องของคนในครอบครัวคอยไผๆก็หักแพงและทนุถนอมแมวสีมนโตนี่แท้ๆครับเป็นอะไรพวกหลานการอ่านของอาจารย์ขังทําอิดเนาะให้พวกหลานติดตามหั่นหวังว่าพวกหลานเข้าใจแล้วเนาะบัดนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานอ่านครั้งที่2เด้อ